แห่งแรกในภาคอีสานเตรียมผุดนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ 2,300 ไร่ในสมชายหานฮิรันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสองหรืออีสานใต้จังหวัดอุบลราชธานียโสธรศรีสะเกษและอำนาจเจริญในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดอุบลราชธานีหนึ่งในโครงการสำคัญที่ภาคเอกชนเสนอให้ภาครัฐช่วยผลักดันเป็นโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลหน้ากระแซงและตำบลทุ่งเทิงอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีขนาดพื้นที่ 2,300 ไร่เพื่อสร้างฐานการผลิตเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน CLMV และเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าในระดับนานาชาติมีโครงการรถไฟทางคู่และท่าอากาศยานอุบลราชธานีที่สามารถเชื่อมโยงการค้าใน4ประเทศได้แก่ลาวกัมพูชาเวียดนามและจีนล่าสุดการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวถือว่ามีความคืบหน้าเป็นลำดับโดยบริษัทอุบลราชธานีอินดัสทรีจำกัดในฐานะผู้ดำเนินโครงการได้ดึงพันธมิตรจากญี่ปุ่น3รายได้แก่บริษัทโคไกแอดไวซอรี่จำกัดบริษัทเวลเนสไลฟ์โปรเจกต์ไทยแลนด์จำกัดและบริษัทเอเชียนไดนามิกคอมมิวนิเคชั่นจำกัดร่วมจัดตั้งนิคมด้วยงบการลงทุนกว่า 2,700 ล้านบาทนายณัฐวัฒน์เลิศสุรวิทย์กรรมการผู้จัดการบริษัทอุบลราชธานีอินดัสทรีจำกัดเปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้บริษัทได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมขึ้นเป็นแห่งแรกในจังหวัดอุบลราชธานีไปแล้วตามแผนจะเริ่มก่อสร้างในปี2563กำหนดแล้วเสร็จภายในปี2565สำหรับนิคมแห่งนี้จะใช้เงินลงทุนพัฒนาราว 2,700 ล้านบาทบนเนื้อที่ 2,300 ไร่เพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ภาครัฐพยายามผลักดันให้เกิดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวข้ามแดนอุตสาหกรรมการบริการอุตสาหกรรมด้านสุขภาพอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการเกษตรอุตสาหกรรมเครื่องมือและยานยนต์ที่ใช้ในการเกษตรเป็นต้นซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขอปรับเปลี่ยนผังเมืองการใช้ประโยชน์ที่ดินจากสีเขียวเป็นสีม่วงกับกรมโยธาธิการและผังเมืองควบคู่กับการจัดทำรายงานศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม EIA และหลังจากนั้นจะยื่นเรื่องไปยังการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อจัดตั้งเป็นนิคมร่วมดำเนินการต่อไปทั้งนี้นิคมดังกล่าวยังจะเป็นฐานการเชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมมรกตกัมพูชาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเวียดนามที่นักลงทุนต่างๆจะสามารถกระจายสินค้าจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปสู่ภูมิภาคอื่นๆได้อย่างสะดวกเนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีนั้นเป็นหนึ่งในจังหวัดเขตอีสานใต้ที่มีความเหมาะสมและมีศักยภาพมีประชากรกว่า 1,800,000 ล้านคนและหากรวมกับจังหวัดในอีสานใต้จะมีประชากรกว่า10ล้านคนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานีขึ้นนอกจากจะเป็นการยกระดับจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนด้านอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องข้างต้นแล้วนิคมแห่งนี้ยังมีบทบาทในฐานะเป็นศูนย์กลางของระบบโลจิสติกส์อันทันสมัยที่พรั่งพร้อมไปด้วยพื้นที่เชิงพาณิชย์และแหล่งรวบรวมนวัตกรรมใหม่ๆจากผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอีกด้วยนายณัฐวัฒน์ยังกล่าวอีกว่าโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการร่วมลงทุนโดยตรงจากบริษัทภายในและต่างประเทศจึงถือเป็นโครงการตัวอย่างในการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริงเพราะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นกระตุ้นการจ้างงานและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่สามารถสร้างมูลค่าการลงทุนให้กับภูมิภาคได้อีกเป็นจำนวนมากโดยเชื่อว่าภายหลังการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานีขึ้นมาจะกระตุ้นให้เกิดกระแสหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในเขตไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านบาทและก่อให้เกิดการสร้างงานราว 20,000 อัตราได้ภายในปี 2665พรพันธุ์ขึ้นแท่นมือเซตอันดับ1ศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเว็บไซต์วอลเลย์บอลเวิลด์อัปเดตสถิตินักวอลเลย์บอลในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกปรากฏว่าชมพู่พรพันธุ์เกิดปราดมือเซตและกัปตันทีมลูยางสาวไทยขึ้นครองอันดับ1ในสถิติเบสเซตเตอร์ด้วยการมีแต้มมากที่สุดที่290คะแนนทิ้งห่างบริตบงอาร์ตมือเซตทีมชาติเนเธอร์แลนด์มากถึง67คะแนนขณะที่อันดับ3คือชานซูออสเบสาวเซตจากตุรกีโดยทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยลงสนามแข่งขันในศึกเนชั่นลีกไปแล้ว2สนามทั้งหมด8นัดรั้งอยู่ในอันดับ8ด้วยผลงานชนะ4และแพ้4มีอยู่12คะแนนสำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในเนชั่นลีก2022สัปดาห์ที่3ซึ่งเป็นการแข่งขันในสัปดาห์สุดท้ายรอบแรกแข่งขันระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่4กรกฎาคมที่กรุงโซเฟียประเทศบัลแกเรียเพื่อหาทีมเข้ารอบ8ทีมไปแข่งขันในรอบสุดท้ายที่ประเทศตุรกีต่อไปโดยทีมสาวไทยจะพบกับเกาหลีใต้ในวันพุธที่วันที่29มิถุนายนเวลา21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยวันที่30มิถุนายนพบโดมินิกันในเวลา17นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยวันที่2กรกฎาคมพบบราซิลในเวลา20นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยและวันที่3กรกฎาคมพบอิตาลีในเวลา20นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยThank you.